สวัสดีครับไฟล์นี้นะครับมาดูวิธีการสร้างตัวหนังสือนะครับหรือเท็กซ์นะครับรูปแบบต่างๆในตัวของ Top Solid Design นะครับตัวคำสั่งของเท็กซ์จะอยู่ในเมนูของ Tool นะครับด้านบนนะครับเป็น Text เมนูด้านบนเลือกที่ Tool แล้วก็ไอคอนที่4จากด้านบนนะครับคำว่า Text คลิกเลือกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเมนูก็จะขึ้นมานะครับก็ตอบกับเรานะครับ Text อะไรนะไม่พิมพ์ค่าเข้าไปเช่นผมพิมพ์ว่า text นะครับกด enter นะครับโปรแกรมจะ preview รูปแบบของ text ออกมาให้นะครับตามเมาส์นะครับเราต้องการวางตำแหน่งที่ไหนก็คลิกได้เลยนะครับสีนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เหมือนเปลี่ยนรูปร่างของเชฟกับเส้นได้เลยฟอนต์ต้องการฟอนต์แบบไหนนะครับฟอนต์อะไรนะครับตัวหนังสือความสูงเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ high นะครับเช่นผมใส่ไป20 enter นะครับตัวหนังสือก็จะสูง20นะครับนะครับฟอนต์นะครับ orientation นะครับก็คือรูปแบบความเอียงในการวางตัวอักษรนะครับเช่นผมพิมพ์ไป30นะครับ orientation ก็จะเอียง30ต่อมานะครับจุดวาง text origin นะครับที่เคอร์เซอร์กระพริบอยู่แล้วก็ไปวางตำแหน่งที่เราต้องการเช่นวางที่นี่นะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการทำลักษณะของ text ที่หลายบรรทัดนะครับก็ให้ทำการเลือกไปที่ several line นะครับเมนู Tool Text เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Several Line นะครับหน้าต่างจะขึ้นมาลักษณะเป็นคำสั่งของ Node นะครับ Text นี้สามารถที่จะพิมพ์ตัวหนังสือนะครับหลายๆบรรทัดได้นะครับโดยการพิมพ์แล้วก็กด Enter เพื่อจะไปแบบบรรทัดใหม่นะครับผมพิมพ์เป็น Text Several Line นะครับก็จะมีออปชันให้เราเลือกอีกนะครับว่าการวางตำแหน่งวางชิดซ้ายอยู่ตรงกลางหรือด้านขวานะครับฟอนต์เลือกด้านซ้ายมือนะครับตัวหนังสือสูงเท่าไหร่เช่น15นะครับ Enter นะครับคลิกวางนะครับถ้าต้องการแก้ให้ใช้ประแจนะครับคำสั่ง modify element คลิกไปที่ตัว text นะครับเช่นผมบอกว่าองศา orientation 30เปลี่ยนเป็น0นะครับโอเคนะครับประแจคลิกเข้าไปใหม่นะครับ Interline 1.5 ผมเปลี่ยนเป็น1นะครับก็คือระยะห่างของบรรทัดบนกับบรรทัดล่างนั่นเองนะครับยิ่งน้อยก็จะยิ่งห่างกันน้อยลงนะครับ Spacing ก็คือระยะห่างของตัวหนังสือและด้านแนวซ้ายขวานะครับเช่นผมใส่ .5 นะครับ Spacing ตัวหนังสือแต่ละตัวก็จะห่างกันมากขึ้นนะครับพวกค่านี้นะครับunderline เส้นใต้นะครับ overline นะครับสามารถติ๊กเพื่อให้ออกเส้นใต้เส้นอะไรพวกนี้ก็ปรับในออปชันถ้าต้องการขยับก็ใช้คำสั่ง move parent ที่เป็นรูปรถเข็นนะครับคลิกซ้ายไปที่ตัว text แล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับแล้วก็คลิกวางอีกทีนึงอันนี้เป็น text on several line นะครับอีกรูปแบบนึงนะครับ tool text เหมือนเดิมนะครับที่คำสั่งของ text จะมีเครื่องหมายที่ซ่อนอยู่นะครับที่เครื่องหมายกลางปลาคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะมีลักษณะของที่เป็น text on curve นะครับ text on curve เราต้องทำการเลือก curve ที่จะวาง text ลงไปก่อนเช่นผมเลือกวางที่ curve วงกลมตัวนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปนะครับ text on curve นะครับโอเคนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับหัวลูกศรเราต้องการ invert นะครับให้คลิกไปที่ invert ตัวนี้นะครับแต่เนื่องจากตัวนี้มันตั้งค่า orientation 30นะครับเราเดี๋ยวเรากลับไปแก้เป็น0นะครับความสูง high เท่าไหร่15 enter นะครับฟอนต์อะไรนะครับฟอนต์อะไรคลิกวางนะครับต้องการแก้ใช้ประแจแตะนะครับคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปที่คำสั่ง offset นะครับหรือ text ก่อนก็ได้นะครับเข้าไปแก้ orientation เป็น0นะครับก็จะขึ้นมาตรงๆลักษณะนี้ offset จากเส้นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็น0สมมติผมใส่เป็น 1.5 enter นะครับก็จะชิปขึ้นมาจากเส้น 1.5 นะครับแล้วก็สามารถใช้คำสั่ง move parent เนี่ยเพื่อทำการเลื่อนได้นะครับอันนี้คือลักษณะของ text รูปแบบต่างๆนะครับใน top solid นะครับ